หวานทุกเทศกาลแต้วควงไฮโซในสวมเสื้อคู่คริสต์มาสของขวัญไม่ต้องฝ่ายชายเป็นให้แล้วหวานทุกเทศกาลแต้วควงไฮโซในสวมเสื้อคู่คริสต์มาสของขวัญไม่ต้องฝ่ายชายเป็นให้แล้วหวานทุกเทศกาลเผยความหวานให้เห็นบ่อยๆจนชินตาไปแล้วสำหรับคู่รักนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักและไฮโซหนุ่มในประไนพรประภาและไม่ว่าจะช่วงเวลาพิเศษไหนๆทั้งคู่ก็จะมีซีนหวานซีนกุ๊กกิ๊กออกมาทำให้ตาร้อนเสมอล่าสุดทั้งคู่ได้เผยโมเมนต์น่ารักอีกครั้งโดยหยิบเสื้อคู่คริสต์มาสเดียแซนต้าจากแบรนด์วาทานิก้ามาสวมใส่โดยแต้วเขียนแคปชั่นว่า is you พร้อมอีโมจิรูปของขวัญที่ดูก็รู้ว่าเธอหมายถึงของขวัญวันคริสต์มาสนี้ก็คือคุณนั่นเองนางเอกสาวสุดกลั้นน้ำตาฟ้าร่ำให้เผยเหตุเลิกเฟิร์สสล็อตแมชชีนตัดใจบอกเลิกนักร้องหนุ่มนางเอกสาวฟ้าสริกาเปิดใจทั้งน้ำตาเผยเหตุผลยุติความสัมพันธ์เฟิร์สสล็อตแมชชีนมีมือที่สามคงตัดใจง่ายกว่านี้นางเอกสาวฟ้าสริกาหวานใจนักร้องหนุ่มเฟิร์สสล็อตแมชชีนเปิดเผยกับนายนิ่งเตอร์เทนเหตุเลิกล่าสุดช็อกหลังมีคนรู้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้จบลงแล้วว่าใจสั่นเรื่องนี้เป็นที่รับรู้ในสาธารณะแล้วพร้อมยอมรับเลิกล่าและเปลี่ยนสถานะกับแฟนหนุ่มแล้วแต่ก็ยังคุยกันได้เลิกกันเดือนกว่าแล้วใจโอเคแล้วส่วนสาเหตุจากเป้าหมายทั้งเรื่องส่วนตัวชีวิตคู่ไม่ได้ไปทางเดียวกันเราคุยกันมาหลายรอบพยายามปรับแต่ไม่เวิร์กน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วรักสอดสุดทางฟ้าสริกาปึกอักตอบสัมพันธ์เฟิร์สสล็อตแมชชีนเลิกไม่เลิกพูดยากนิวนอร์มอลสล็อตแมชชีน16ปีอยู่เคียงข้างแฟนคลับปรับวิธีคอนเสิร์ตออนไลน์เรื่องการใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งฟ้าบอกว่าเมื่ออยู่บ้านได้เห็น24ชั่วโมงต่างคนก็มีเวลาของตัวเองเวลาตื่นเวลานอนยังไม่ตรงกันเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เห็นปัญหาเล็กๆน้อยๆมีหลายๆอย่างพอมาคิดดูแล้วเราแยกกันใช้ชีวิตดีกว่าปัญหาหลักไม่ใช่แค่เรื่องเวลามีหลายเรื่องฟ้าสุดกลั้นเสียงสั่นเครือน้ำตาจะไหลเผยถึงนาทีพูดคุยหาทางออกความสัมพันธ์กันนานมากว่าตอนคุยกันไม่ได้ร้องไห้ด้วยความที่รู้จักกันมานานมากเข้าใจว่าต่างคนต่างคิดอะไรไม่ค่อยมีคำถามเพราะเข้าใจมากๆช่วงที่มีน้ำตาคือช่วงที่แยกกันแล้วเป็นความคิดถึงกันมากกว่าเพราะตอนคุยกันเป็นฟีลไปลองดูลองใช้ชีวิตดูไม่ได้ผิดหวังแต่เสียใจมากกว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตเรามันผูกพันกันหลายเรื่องไม่ใช่แค่เราสองคนครอบครัวเขาเรื่องต่างๆในชีวิตของเราโยงกันไปหมดแล้วตอนที่คบกันไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงจุดเลิกล้าเพราะตอนตัดสินใจอยู่ด้วยกันคิดแล้วมันโอเคมากเหมือนมันถึงจุดของมันไม่ได้จริงๆฟ้าคิดนานคุยกับเขาหลายรอบไม่คิดว่าจะถึงจุดนี้ฟ้าเต็มที่ทุกคนเต็มที่แต่พอถึงเวลามันก็ต้องไปปัญหาจากเราสองคนไม่มีมือที่สามนางเอกสาวเผยว่าไม่มีถ้ามีมือที่สามคงตัดใจง่ายกว่านี้ตอนนี้ยังไม่ลืมยังไม่หายไปไหนจากชีวิตน้ำตาไหลมันก็ยังมีคิดถึงบ้างแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วสำหรับทั้งคู่เราก็มีเพื่อนคนรอบข้างซัพพอร์ตแต่พอมานั่งพูดแบบนี้ทำให้คิดถึงบ้างแต่ตอนใช้ชีวิตปกติก็อยู่ได้เขาให้เราไปลองดูนะเขาเข้าใจเรามากๆก็ไม่อยากให้เรารู้สึกผิดรู้สึกแย่กับเรื่องที่เกิดขึ้นให้กำลังใจกันมากกว่าไปลองดูลองสู้ครอบครัวรู้ก็ช็อกเพราะดูเราก็รักกันดี
พอบอกเหตุผลเขาก็เข้าใจเป็นกำลังใจให้มากกว่านางเอกสาวเผยด้วยว่าเข้าใจทุกคนคาดหวังว่ามันดีตอนนี้เรายังโอเคกันเป็นคนในชีวิตเรารู้จักเรามากๆในหลายมิติเรายังคุยกันได้การไม่ได้ไปถึงการแต่งงานไม่ใช่จุดจบทุกอย่างความสัมพันธ์ก็สอนเราหลายอย่างได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ได้เสียใจขนาดนั้นอาจเป็นช่วงนี้พอมันผ่านไปก็แค่บทเรียนหนึ่งในชีวิต วิดบ้านแตกโตส่งหวัดดีเบลไปให้ไบรท์แต่คำตอบที่ได้ทำเอาอธิบายแทบไม่ทันเรียกว่ากำลังเป็นวลีฮิตบนโลกโซเชียลที่วัยรุ่นนำไปใช้กันมากมายสำหรับหวัดดีเบลวลีฮิตจาก MV เพลงถ้าเธอรักฉันจริงของวงพรีแมนดาวที่ให้ใช้วลีนี้ส่งไปหาคนที่เราชอบกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกโซเชียลอย่างล้นหลามรวมไปถึงนักร้องหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆโตศักดิ์สิทธิ์ก็ขอใช้มุกที่ไปจีบหวานใจตัวเองสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาเกือบทำบ้านแทบแตกโดยโตได้โพสต์ภาพแฟนสาวไบรท์พิชยาธารลงในอินสตาแกรมทอชากไซพร้อมกับเล่าเรื่องราวขำๆว่าผมพิมพ์ไปว่าหวัดดีเบลแล้วได้รับรูปนี้กลับมาพร้อมข้อความว่าบงเบลอะไรหวัดดีไบรท์สิปิดท้ายด้วยแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอธิบายแทบไม่ทันซึ่งไบรท์เองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลับแฟนหนุ่มว่าหวัดดีเบลและอีโมติคอนมองบนงานนี้เล่นเอาแฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์ขำและเอ็นดูความน่ารักของคู่หวานคู่นี้และบางคนยังแซวหนุ่มโตด้วยว่าอยู่ๆก็เล่นกับไฟเป็นไงล่ะหวิดบ้านแตกเลยหนุ่มโตหวัดดีเบลแปลว่าอะไรมาดูกันวลีสุดฮิตบนโซเชียลตอนนี้มีที่มาจากไหนทอนอวยพรวันเกิดแฟนหวานซึ่งเปรียบเป็นดั่งเพชรที่ส่องสกาวทอนอวยพรวันเกิดแฟนหวานซึ่งเปรียบเป็นดั่งเพชรที่ส่องสกาวทอนอวยพรวันเกิดแฟนหลังจากที่พระเอกหนุ่มทอนจินดาโชติเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับเพชรพิพัชราแก้วจินดาดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ PIPATCHARA กระเป๋าสัญชาติไทยเป็นของตัวเองก็ดูเหมือนความหวานจะมีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆทั้งการผลัดลงรูปของกันและกันรวมไปถึงแคปชั่นหรือมุมน่ารักๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยก่อนนี้ได้ถูกชาวเน็ตติติงว่าแฟนสาวไม่สวยผิวดำหน้าตาบ้านๆไม่เหมาะกับชอนก่อนที่นักแสดงหนุ่มก็ได้ปกป้องแฟนสาวโดยคอมเมนต์ต่อไปว่าสวยของแต่ละครไม่เหมือนกันแล้วแต่คนจะมองและตนมองว่านอกจากความสวยคือความดีและความเก่งซึ่งสาวเพชรมีครบทั้ง3ข้อที่กล่าวมาชอนจินดาโชติถูกชาวเน็ตบูลลี่แฟนโดดป้องมีดีกว่าความสวยล่าสุด21ธนาคารคอเป็นวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายหญิงหนุ่มชอนก็ได้โพสต์ภาพคู่กันพร้อมเขียนแคปชั่นสุดหวานที่มีความหมายลึกซึ้งสุดๆบอกว่าดอกจัน21เด็ก2020เพชรที่ส่องสกาวคือเพชรที่ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้มาอย่างยาวนาวผ่านการเจียนระไนจากช่างที่หวังดีและละเอียดละออผ่านและอดทนต่อองศาที่เย็นและร้อนมามากเพชรน้ำดีนั้นหายากและต้องรอเวลาที่เหมาะจนกว่าจะได้เห็นและเจอแล้วเมื่อถึงเวลาอันสมควรเพชรเม็ดนั้นจะสวยงามและแข็งแรงซึ่งยากเกินกว่าใครจะทำลายได้เพชรเม็ดนั้นคือหนุ่ยเพชรในวันนี้ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีวุฒิปัญญาและเจตนาที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นพร้อมที่จะส่องสกาวและแข็งแรงในทุกช่วงเวลาพี่ขอให้หนุ่ยมีความสุขมากๆนะเพชรเป็นอย่างที่อยากเป็นทำอย่างที่อยากทำมีเจตนาที่ดีแล้วทำต่อไปและไม่ว่าอย่างไรพี่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีและเคียงข้างเราในทุกช่วงเวลานะพี่ดีใจและภูมิใจมากที่เราเป็นแบบนี้นะหนุ่ยเพชรจ๋า
พี่ชระปลอผมขอฝากช่วยสนับสนุนแบรนด์แอดทิปัชระของเพชรที่เขาตั้งใจไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนมากมากนะครับผมรูปนี้หลังจากที่พี่ช่วยถ่ายโฆษณากระเป๋าเราเสร็จเราคุยกันอยู่นานและจบประโยคที่ว่าเชื่อไหมกระเป๋าเพชรจะดังไปไกลถึงต่างแดนและพี่จะอยู่รอดูวันนั้นเพราะพี่อยากเห็นมันเร็วๆแล้วชายไบรท์ไลท์เอไดมอนด์